อาแข่งครับปลายทางด้วยแข่งครับแบบไม่ต้องดูนักเรียนลองเพิ่งเรียนนี่ฉันรู้แค่ลำดับความคิดก็คือย้ายความรู้จากกระดาษจากหนังสือให้เข้าไปอยู่ในสมองย้ายได้หรือเปล่าโดยการคิดเองไม่ต้องลอกไม่ต้องกลัวมันไม่ถูกทุกคำนะครับได้โอกาสได้โอกาสครูไปเยอะตอนหลังดีกว่าแจกไข่คนละฟองตอนสอบเสร็จได้ไหมครับไหนใครได้แล้วใครเสร็จแล้วยื่นมาหน่อยเดี๋ยวเฉลยให้เพื่อนดูหน่อย 40S4 0.7 โมลโจทย์ที่ละเอียดเขาต้องกำหนดมวลอะตอมของธาตุแต่ละตัวมาให้นะครับแต่ในที่นี้ถ้าไม่บอกนักเรียนเปิดที่ไหนครับเปิดที่ตารางธาตุไม่ใช่เครื่องคิดเลขเปิดที่ตารางธาตุนะครับแต่บางธาตุเนี่ยมันน่าจะจำได้แล้วอย่างเช่นคาร์บอนอย่างเงี้ย12ไฮโดรเจน1อย่างเงี้ยแบบนี้เขาก็ไม่บอกแล้วน่าจะจำได้แต่ข้อ2ไม่บอกสูตรนักเรียนรู้ไหมครับว่าสูตรคืออะไรวันสิ่งที่จะเป็นคำถามมันก็จะเป็นลักษณะว่าบอกชื่อเต็มมาแต่ไม่บอกสูตรนักเรียนก็ต้องไปหาว่าสูตรมันคือยังไงใช่ไหมครับเพราะเวลาทำแบบฝึกหัดสิ่งที่นักเรียนจะได้โดยไม่รู้ตัวก็คือว่าสารนี้ชื่อนี้แล้วก็มีสูตรนี้เพราะเราไม่ได้เปิดหลักสูตรสอนท่องชื่อสารใช่ไหมครับเพราะต้องอาศัยประสบการณ์จากการทำใบงานทำแบบฝึกหัดทำแบบทดสอบท้ายในเล่มของเรานะครับตอนนี้มีทุกคนแล้วนะไหนใครเสร็จแล้วมานักเรียนชอบทำหลายบรรทัดไม่ยาวไปบรรทัดเดียวอันไหนอันไหนเนี่ยตั้งให้ถูกนะครับตั้งให้ถูกนะตัวนี้เป็น DM กำลัง3ของ40S4 นะครับอย่างไม่รู้เรื่องก็คือเขียนตัวนี้ให้ออกเท่ากับ 0.7 โมลที่จะงงก็คือโมลมันสัมพันธ์กับปริมาตรยังไงไม่เห็นยากเลย1โมลสัมพันธ์ยังไงครับ1โมลของแก๊สใดๆก็เท่ากับ DM กำลังสามที่ STP นะครับแค่นี้คิดตั้งนานฝึกทำเองด้วยความมั่นใจนะครับตัดโมลก็เหลือแต่หน่วยที่จะตอบแค่นี้ปริมาตรที่ STP ของแก๊สแอมโมเนียก็คือ DM กำลัง3ของอะไรครับแอมโมเนียก็คือ NH3 เริ่มจากสิ่งที่โจทย์ถามตามด้วยสิ่งที่โจทย์บอกคือ340กรัมของกรัมของ NH3กรัมกับปริมาตรสัมพันธ์กันยังไงครับ
หนึ่งโมลมันมีกี่กรัมแอมโมเนียไม่หนึ่งโมลของแอมโมเนียเท่ากับกี่กรัมคิดรวมไปเลยเนี่ย17กรัมของแอมโมเนียเท่ากับเท่าไหร่ของ NH3 มีปริมาตรเท่าไหร่ครับเอากรัมไปสัมพันธ์กับปริมาตรเลยก็คือเท่ากับ 22.4 เลยใช่ไหมคือ1โมลนั่นแหละข้างบนมันจะเป็น1โมลใช่ไหมครับแต่1โมลมันเท่ากับเลขนี้ก็เลขนี้มาแทนเลยไม่ดีกว่าเหรอ dm กำลัง3ที่ STP นะครับก็ตัดกรัมตัดกรัมก็เท่ากับสีมันจมใช่ไหมนะตั้งอย่างนี้ให้คล่องนะครับตั้งอย่างนี้ให้คล่องจากนั้นนักเรียนจะไม่พลาดเลยนะครับข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนหารเลขคูณเลขผิดเท่านั้นเองผ่านไหมครับถ้ายังไม่คล่องก็ยังมีใบงานให้ทำอยู่นะครับไปทำมาให้สวยๆเลยถ้าเข้าใจแล้วคุณเปลี่ยนตอนนี้ไม่ได้เปลี่ยนนั่นคือลบเขียนใหม่เวลาที่เหลือมีอีกหนึ่งข้อนะครับคิดแล้วก็ส่งนะครับไม่ยากนะครับขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองพันให้มีผลงานทุกชั่วโมงเมื่อวันเสาร์ได้คุยกับโรงเรียนปลายทางเขาก็บอกว่าทำไมจัดชั่วโมงวันวิทยาศาสตร์วันพุธกับวันพฤหัสบายหมดเลยนะครับปลายทางเขาคอมเมนต์มาก็โดนวิชาเรานี่แหละวันนี้คาบ6คาบ7พรุ่งนี้ก็คาบ7คำตอบค่อยยืนยันกันอีกทีนะครับดูโจทย์สุดท้ายครับใครทำอันนี้ได้เก่งแก๊สกอร์มีความหนาแน่น 1.75 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตรที่ STP จำนวน 2.408 คูณ10ยกกำลัง24โมเลกุลให้หามวลของแก๊สกอร์หามวลเป็นกรัมของแก๊สกอร์แปลว่าโจทย์บอกมากี่อย่างครับ2อย่างอันนี้ก็เป็นโจทย์อีกลักษณะหนึ่งนะครับถ้าไม่ตัดหน่วยนักเรียนคิดยังไงเวลาคำนวณเนี่ยสิ่งที่สารมันเหมือนกันคือต้องเข้าไปหาโมลก่อนค่อยออกมาว่าจะแปลงเป็นอะไรต่อนะครับทำยังไงครับคิดกันก่อนเริ่มจากสิ่งที่โจทย์ถามตามด้วยสิ่งที่โจทย์บอกอันนี้โจทย์บอกมา2อันทำไงครูตั้งให้นะเดี๋ยวนักเรียนทำต่อสิ่งที่โจทย์ถามก็คือข้อกอไก่มวลของแก๊สกอไก่แล้วกันนะครับเท่ากับ
สิ่งที่โจทย์บอกก็คือเอาเลขที่มันไม่ 2.408 คูณ10ยกกำลัง24โมเลกุลของแก๊สก่อไก่อีกอันนึงเขาบอกว่ามันมีความหนาแน่น 1.75 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตรที่ STPอันนี้เขียนยังไงต่อเขียนยังไงต่อตรงความหนาแน่นเนี่ยมันเป็นแฟกเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมใช่ไม่ใช่ตรงความหนาแน่น 1.75 กรัมกรัมนี้ก็คือกรัมของแก๊สกอส่วนด้วย dm กําลัง3ของแก๊สกออยู่แล้วนะครับเอามาคูณเลยก็ได้นะครับ 1.75 กรัมของแก๊สกอก็ไก่ไปเลยนะหารด้วย1 dm กําลัง3ของแก๊สกอตรงนี้เข้าใจไหมครับทีนี้เราจะตัดมันยังไงเราต้องตัดโมเลกุลตัด dm กําลัง3ตัดกรัมพวกนี้ต้องไปหาโมลให้ได้ต้องทำไงครับตัดโมเลกุลก่อนก็ได้นะครับตัดโมเลกุลก่อน1โมลของแก๊สกอหารด้วยเลขอะไร 6.02 คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลของแก๊สก่อไก่ตัดตัดอะไรต่อกี่กรัมของแก๊สกอตรงนี้นะครับนักเรียนจะตัดลูกบาศก์เดซิเมตรเนี่ย1โมลของแก๊สกอมีปริมาตรเท่าไหร่ 22.4 dm กําลัง3ที่ STP เพราะเราตัดโมลได้ด้วยใช่ไหมตัดปริมาตรได้ด้วยมันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับคำตอบต้องเป็นโมลนะครับคำตอบต้องเป็นโมลแต่หน่วยที่ติดอยู่คืออะไรกรัมได้กี่กรัมล่ะครับอ่ะคิดให้หน่อยมันจะได้ 15.68 กรัมของแก๊สกอทีนี้เนี่ย1โมลมันมีกี่แล้วก็แปลงต่อนะ1โมลของแก๊สกอมีกี่กรัมรู้ไหมครับหนึ่งโมลของแก๊สกอมีกี่กรัมสังเกตตรงนี้นะ1ลูกบาศก์เดซิเมตรมีเท่านี้ใช่ไหมถ้า 22.4 ก็เอา 1.75 คูณ 22.4 ตรงนี้เท่าไหร่ครับ 39. จุดเท่าไหร่จุด2กรัมของแก๊สกอเพราะฉะนั้นตัดกรัมก็จะเหลือหน่วยอะไรครับหน่วยโมลของแก๊สกอไก่แล้วก็ตอบ
ใครทำข้อนี้ได้ก็เก่งคือถ้าเป็นวิธีจะหมดเวลาแล้วนะครับถ้าเป็นวิธีสมัยก่อนนะครับตรงความหนาแน่นเนี่ยความหนาแน่นนะครับเท่ากับ 1.75 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยไอ้ลูกบาศก์เดซิเมตรที่ STP ใช่ไหมครับเขาจะคำนวณอย่างนี้นะครับว่า 1 dm กำลัง 3 ที่ STP เนี่ยมีแก๊สกออยู่เท่ากับ 1.75 กรัมถ้าเทียบที่ 22.4 ลูกบาศก์เดซิเมตรที่ STP เนี่ยแก๊สกอจะมีมวลเท่ากับ1.75 คูณด้วย 22.4 หารด้วย1ใช่ไหมครับซึ่งเท่ากับ 39.2 กรัมของแก๊สกอเพราะเนี่ยแก๊สกอเนี่ยนะครับมีมวลโมเลกุลเท่าไหร่ครับ 39.2 เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่1มวลมันหนักเท่านี้ก็คือมวลโมเลกุลก็คือเท่านี้แล้วก็ค่อยไปคำนวณต่อนะครับคงต้องมีเวลามาคุยตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับเวลาวันนี้หมดก่อนมี question mark ติดในหน้าผากไหมยังมีอยู่นะครับลองไปทำไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมไปถามนะครับเพราะว่าเรามีเวลาให้กันไม่มากนะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องชั่วโมงต่อไปก็เป็นเรื่องใหม่แล้วครับนะก็ไปทำดูก่อนติดยังไงก็ไปท้ายชั่วโมงนะครับส่วนปลายทางก็ถามคุณครูได้นะครับวันนี้พบกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ